ออกห้าง 907,000 มือ2เหลือเท่าไหร่ไปดูกันส่วนต่างคันนี้หายไปเกือบครึ่งล้านและคันนี้นะครับได้สีที่หายากที่สุดกับคันนี้เลยนะครับ Honda Civic FC 1.8 EL ปี2018คันนี้ได้ตัวท็อปสุดนะครับ EL ตัวท็อปเนี่ยต่างกับตัวโรอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันตัว EL นะครับด้านหน้าเลยจะได้ไฟตัดหมอกมาแล้วจากโรงงานนะครับส่วนที่2ที่เราเห็นได้ก็คือลายล้อแม็กถ้าเป็นตัวท็อปเนี่ยจะได้ลายล้อแม็กแบบทูโทนแบบนี้สีดำแล้วก็ปัดเงาอีกส่วนนึงสังเกตง่ายๆเลยนะครับก็คือมือเปิดนะครับ EL จะได้มือเปิดเป็นโครเมียมแบบนี้รวมถึงได้ระบบสมาร์ทคีย์ด้วยจะมีปุ่มเล็กๆแบบนี้นะครับแค่เรามือสอดรถก็ปลดล็อกได้ทันทีแล้วก็ EL นะครับจะได้เซ็นเซอร์2จุดมาด้านหลังนะครับรวมถึงกล้องภายหลังที่มีมาให้จากโรงงานเลยคันนี้เป็นรถป้ายแดงมือเดียวนะครับผู้ใช้คนเดียวแล้วก็ไม่แท้ไม่วิ่งไม่เยอะด้วยรถที่ Auto ของเรานะครับไม่ต้องกังวลนะครับหากพบภายหลังนะครับว่าชนหนักน้ำท่วมพลิกคว่ำหรือว่าตัดต่อกอไม้เรายินดีซื้อคืนแต่จำนวน 100% ภายใน EL ตัวท็อปเนี่ยจะได้เบาะเป็นเบาะหนังแท้เลยนะครับจากโรงงานรวมถึงเบาะด้านผมเนี่ยจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยจะเป็นแบบมัลติฟังก์ชัน2ข้างข้างนึงจะมีทูสคอนโทรลเพิ่มขึ้นมารวมถึงหน้าจอระบบอินโฟเทนเมนต์เนี่ยตัวนี้ได้มาจากโรงงานเลยกล้องถอยหลังก็จะขึ้นตรงนี้เช่นเดียวกันแอร์เนี่ยก็จะได้เป็นแอร์แบบปรับ2โซนดูอัลโซนด้วยแล้วก็แอร์เนี่ยจะได้แอร์เป็นแบบออโต้ FC เนี่ยส่วนใหญ่คนชอบหาตัวท็อปแบบ EL กันแต่ราคาเนี่ยมันห่างกับ E เนี่ยเกือบ 100,000 ถ้าเป็นทุกคนระหว่างออปชันที่ผมเล่าให้มากับงบประมาณที่เพิ่มมาประมาณ 100,000 เนี่ยจะเลือกรุ่นไหนกันค่าตัวคันนี้อยู่แค่ 690,000 บาทผ่อนเริ่มต้น 10,000 กว่าบาทโปรโมชั่นฟรีดาวออกรถ 999 บาทใครสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่เจมส์ออกเลดออโต้